การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระยองช่วยชะลอน้ำหลากและกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งนายสุทัศน์จุฬาพิพัฒน์ผู้จัดการการไฟฟ้าเขต2ภาคกลางจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีมอบฝายชะลอน้ำในโครงการ53ปี PA สร้างฝายถวายในหลวงตามที่ PA จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาในพื้นที่การไฟฟ้าเขต10เขตจำนวน53ฝายทั่วประเทศโดยได้ทำพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำณบ้านห้วยสะท้อนบนตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและบ้านวังสะตอตำบลกองดินและตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมกันนี้ยังร่วมกับผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและหน่วยราชการในท้องถิ่นปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารแหล่งทำมาหากินที่สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่